Wrap Up6:06 น.สมชายแสวงการยันคลิปหลุดไม่ใช่มาจากวิปสนช.และกรรมาธิการสอบประวัติแน่อยู่รวม2คณะไม่เคยมีการหารือตามเนื้อหาในคลิปเชื่ออาจเป็นการตัดต่อ6:27 น.อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์จุริศลักษณวิสิทธิ์ชี้คลิปสั่งสนช.ล้มกระดานกสทช.ของจริงหรือไม่นั้นไม่สำคัญเพราะทำให้เกิดความเสื่อมแล้วจีสนช.ต้องทำความจริงให้ปรากฏ6:35 น.ทหารเร่งสำรวจความเสียหายบ้านประชาชนตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยสุโขทัยที่ถูกพายุพัดพังกว่า63หลังคาเรือนล่าสุด6:49 น.รัฐบาลยืนยันไม่เคยแทรกแซงกลุ่มลูกจ้างในกิจการประมงทะเล22จังหวัดย้ำมุ่งส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เน้นคุ้มครองสิทธิลูกจ้าง INN News Round Up